ขอต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ศึกยอดมวยโลก WBA PABA มาในกรุงเทพธนบุรีครับมาถึงคู่เอกนำรายการครับฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเสงครับขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแชมป์พาบาในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทครับเจอกับเจ็ดดีพุริซิมาครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดนะครับเครื่องดื่มและสปอนเซอร์นะครับแล้วก็บริษัทสมุนไพรพลังทิพย์จำกัดชาไมล์ไลท์กาแฟวีเซียนะครับคุณสมชายมานักวิทยาการโมโกะนะครับสุดยอดเครื่องก่อสร้างทุกชนิดใบตัดเหล็กปยาแรดครับทนจริงคมจริงครับไปดูประวัติคร่าวๆครับของนักมวยทั้งคู่ครับฉัตรเพชรอายุ24ปีครับเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสถิติการชกนี่ชนะ11แพ้3เสมอ2ครับขณะที่เจนลีพุซิมาครับนักชกฟิลิปปินส์อายุ27ปีครับชนะ20แพ้16เสมอ4ครั้งครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่7นะครับของทางฉัตรเพชรครับนักชกจากร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยขวานะครับขณะที่พุทธศิมานี่แหมรูปร่างสั้นกว่าครับเป็นมวยซ้ายครับแต่ว่าแหมดูแล้วกำปั้นน่าจะหนักใช้ได้ครับหุ่นทรงแบบมะขามครึ่งครอบแบบนี้ดูยาวสูงยาวกว่าชัดเจนครับทางฉัตรเพชรครับแต่ว่าการเจอกับมวยรูปร่างแบบนี้นี่ต้องแหมใครที่เคยชกมวยอาชีพน่าจะรู้ครับต่อยลำบากครับเพราะว่าเป้าเล็กเป้าแคบกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์ครับถือว่าเป็นกรรมการระดับเกรด A ของ WBA ครับมาทำหน้าที่ห้ามในครั้งนี้ครับนะครับยังต้องบล็อกแน่นๆครับทางฉัตรเพชรครับพยายามเดินเข้าหาอยู่ครับ จังหวะเมื่อสักครู่ไม่ได้ครับเอาละครับ จังหวะออกมาเป็นชุดครับฉัตรเพชรครับต้องเรียกว่าต้องระวังครับ1-2ของพุทธิสมามาแล้วครับไล่ไปที่มุมครับฉัตรเพชรตัดลำตัวครับลูกนี้สวยโยกเข้าหาครับขวางขวามายังไม่โดนครับซ้ายกับขวาเจอกันครับต้องเรียกว่าชิงจังหวะออกหมัดหลังกันให้แม่นครับต่อยหลุดต่อยหลวมนี่โดนสวนคืนง่ายๆครับอ้าครับตัดขวาสวยครับฉัตรเพชรสมัยต่อยมวยไทยก็เข่าซอยน้อยก่อกันแตงนะครับโอ้โหตัดลำตัวครับพยายามที่จะตัดลำตัวครับทั้งที่พุทธิสมานี่รูปร่างแหมสั้นกว่าครับเดินเบียดครับโอ้โหมาดุเลยครับฉัตรเพชรไฟนี้1-2ครับพุทธิสมานี่ต้องกระเด็นออกไปครับพยายามเดินเบียดตั้งแต่ยกแรกนะครับทางฉัตรเพชรเอาละครับหมดยกแรกครับชมภาพช้าในยกแรกครับการป้องกันแชมป์พาบาในรุ่น115ปอนด์ครับของฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเสงครับกับทางจันทร์ลีพุทธิมาครับกองเชียร์ก็ยังมาให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียวครับครับแล้วการจัดการแข่งขันนะครับก็ต้องขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดครับผลิตภัณฑ์ตราหมอเสงโดยคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรบริษัทสยามโยโกะจำกัดโดยคุณอนันต์เดชอนันตชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้างขายาตราใบห่อโดยคุณประสิทธิ์อัคคประชาและบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วจำกัดโดยคุณพิชัยกิตอิทธิครับเอาละครับฉัตรเพชรแหมเตือนเลยนะครับหัวศีรษะชนกันครับอย่างว่าครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับโอกาสที่ศีรษะจะชนกันนี้สูงครับกับมวยคนละกาดกันเจนลี่บริชิมานี่แหมมาผมยาวเป็นกระเซิงมาเลยครับกล้ามาไฟหรือแบบมาพรางหรือเปล่าครับอะไรครับพยายามจะเดินเข้าหาช้าๆครับยกกาดแน่นครับไฟนี้ดูต่อยรัดกลุ่มขึ้นเยอะครับทางฉัตรเพชรเอาครับตัดลำตัวขึ้นบนถือว่าเป็นนักชกปริญญาอีกคนนึงครับเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาครับของฉัตรเพชรนี่สำเร็จทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมาด้วยครับคนนี้แต่ชอบเป็นนักมวยมากกว่าจบนิเทศนี้เป็นนักมวยไทยชกมวยไทยใช้ชื่อเขาทรายน้อยกอกันแตงครับคนนี้เป็นมวยไฟเตอร์มวยเข่าพันดุอีกคนหนึ่งเอาละครับตบขึ้นบนก็ชกออกตู้ช่อง3อยู่เป็นประจำเลยเอาละครับแหมแต่ลำตัวแต่ละดอกนี่แน่นๆเหมือนกันนะครับโอ้ยโดนขึ้นเหมือนกันเชนนี่มวยซ้ายครับต้องระวังครับจังหวะออกขวานี่อัปกัดซ้ายน่ากลัวครับเอาครับแลกตัดลำตัวกันครับเจตลีโดนโอ้โหชุดนี้ดูจะได้ลอยกว่านะครับฉัตรเพชรมีโอเวอร์เฮดขึ้นบนครับครับตัดลำตัว1-2
พยายามต้องย่อครับเพราะว่าลีนี้เตี้ยกว่าครับต้องย่อต่อยครับทางชัดเพชรเข้ามายังเบียดเข้าไปเรื่อยครับจะมีทิ้งขวาพืชไปนิดชัดเพชรอัดซ้ายขวาลำตัวแม่มีหางเปียเป็นหางม้าด้วยครับจันลีจะเบียดเข้ามาเหมือนกันชัดเพชรหมดยกครับหมดยกที่สองพักสักครู่ครับมาชมภาพช้าในยกที่แล้วครับชัดเพชรกับทางจิตลีครับแม่มีจังหวะศีรษะชนกันครับซ้ายกับขวาชนกันแต่ถือรูปเกมโดยรวมทำได้ดีครับทางชัดเพชรครับขึ้นยกที่3เลยนะครับก็ขอบคุณครับเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มมันซ้ำครับบริษัทแสงสุริยชาติ2002จำกัดครับผลิตภัณฑ์ตราหมอเสงโดยคุณชัดชัยแสงสุริยชาติครับบริษัทสยามโยโกโดยคุณอนันตเดชอนันตชาตินะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้างขายยาตราไปหอจำกัดครับคุณประสิทธิ์อัครประชาครับแล้วก็บริษัทสมุนไพรพลังทิพย์จำกัดครับชาไมล์ไลท์กาแฟวีเซียคุณสมชายมณัฐยการโมโกสุดยอดเครื่องก่อสร้างทุกชนิดครับไปตัดเหล็กพญาแรดทนจริงคมจริงครับเอาละครับเพื่อนเริ่มที่จะเร่งเกมมากขึ้นครับชัดเพชร2ยกที่ผ่านมาถือว่าโอเคครับรูปเกมโดยรวมครับจังหวะเดินหน้าตัดลำตัวครับเจ็ดลีครับโดนเข้าไปหลายชุดแล้วเหมือนกันครับตัดลำตัวสั้นๆนะครับ1 2นะครับพยายามจะต่อยเคาะกาดครับเน้นตัดลำตัวครับต้องย่อต่อยครับเพราะเตี้ยกว่าแต่ว่าทำได้ดีครับชุดนี้เอาละครับเจ็ดลีนิ่งแล้วนะครับไม่โต้แล้วครับตอนนี้ครับคว้างมาแม่ชุดเมื่อสักครู่นี่ทำได้ดีครับทางฉัตรเพชร มีอัปคัตเสยมาครับนี่ครับหมัดทีเด็ดที่ต้องระวังของเจ็ดลีครับหมัดอัปคัตงัดขึ้นมาเนี่ยครับนะครับฉัตรเพชร1 2แหวกการได้ครับขวาตรงลูกเมื่อสักครู่เน้นตัดลำตัวครับปล่อยสั้นๆแคบๆนะครับครับยัดขวาตรงเข้าไปเจ็ดลีเริ่มมีตัดลำตัวคืนบ้างนะครับตอนนี้ครับแรกกันครับตัดลำตัวคนละที2ทีนะครับพยายามที่จะเน้นขวาครับฮุกขวาครับคว้างขวามาเหมือนกันครับเจ็ดลีไม่โดนแหมคู่นี้นี่ต่อยแคบๆครับนะครับยิงขวามาตัดลำตัวอัปคัตขึ้นครับฉัตรเพชรครับเอาละครับ1 2 3มาโดนหมัดสุดท้ายที่มุมก็มีคุณอนันต์ต้นลือครับเป็นพี่เลี้ยงครับร่วมกับทางเด็ก 900,000 กระทิงแดงยิ้มครับอดีตแชมป์โลกที่ตอนนี้ก็ผ่านตัวมาเป็นสตาฟโค้ชของทาง Galaxy Boxing Promotion ก็รายการต่อไปของ Galaxy Boxing Promotion ครับก็จะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้ครับติดตามกันครับแฟนๆของ Galaxy Boxing Promotion ก็มีมวยให้แฟนๆนี้ได้ชมกันตลอดครับหมดยกที่3ครับมาชมภาพช้ายกที่แล้วครับชัดเพชรครับเริ่มที่จะคุมเกมได้มากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะหมัดชุด 1-2 ตัดลำตัวครับขึ้นยกที่4ครับการชกป้องกันแชมป์พาบาของชัดเพชรกับเจ็ดลีครับคุณไปยังบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นซิ่วจำกัดครับโดยคุณพิชัยกิติธิบริษัททวินเฟเชียนจำกัดโดยคุณรงค์ว่องประเสริฐการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคุณมานพสุวรรณดีจากแหลมทองการแพทย์ไทยเฮ้าส์รังนกไทยที่เชียงใหม่ครับแล้วก็ไทยเฮ้าส์น้ำผึ้งที่หาดใหญ่โดยคุณสุเทพเย็นสุขครับชาสมุนไพรไมล์ไลฟ์ตลอดจนบริษัทห้างขยาตราเสียเศษตัวโดยคุณสุจินเอื้อบุญนันและคุณเชื่อชัยเอื้อบุญนันครับและร้านอุตสาหกรรมหัวไส้คงเยาวราชโดยคุณมานพพิยะเลิศศักดิ์ครับมาชมกันต่อครับยกที่4แม้ต้องบอกว่าชัดเพชรก็เริ่มที่จะออกอาวุธได้เข้าเป้ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางเจ็ดลีดูแล้วนานๆจะโต้มาสักทีครับแต่ว่าก็ยังจับเป้าลำบากครับเพราะว่าเจ็ดลีนี่รูปร่างเล็กกว่าครับตัดสันตัวครับชัดเพชรสายมาชุดเนี่ยสายกับขวาต้องระวังครับนี่จังหวะมุดเข้ามาของเจ็ดลีอย่างนี้มีหัวเป็นหมัดที่3ครับยกแรงนี่ชนไปทีเลยนะครับดีไม่แตกยังเบียดเข้าใส่ครับชัดเพชรพยายามหาช่องเข้าไปดูจะเน้นตัดที่ลำตัวเป็นหลักครับครับพยายามจะต่อยระยะประชิดครับทางชัดเพชรครับติดยังติดบล็อกอยู่ครับก็ยังถือว่าบล็อกได้ดีครับวันนี้ชัดเพชรดูมาเต็มร้อยจริงๆหวังจะเช็คบินให้ได้ครับแต่ว่าเจ็ดลีนี่ประสบการณ์ชก
อาชีพนี่40กว่าครั้งครับไม่ใช่ง่ายๆแน่ครับใช่ฉัตรเพชรเพิ่งจะ16ครั้งเท่านั้นครับแต่อย่าบอกถึงมวยไทยนะ เพราะมวยไทยนี่ฉัตรเพชรเป็นร้อยครับวันนี้ครับเอาละครับตบฮุกซ้ายสวยครับแม่ทางเจลีนี่หัวทิ่มเลยนี่ครับเจอกับมวยคนละด้านนี่ต้องขยับไปด้านที่คู่ต่อสู้นี่ไม่ถนัดนะครับครับพยายามจะออกขวาของทางเจลีซ้ายกับขวาแล้วครับวันนี้ครับฉัตรเพชรโดนเหมือนกันครับตัดลำตัวปุ๊บขวาทำอธิทำได้ดีครับนี่ครับกึ่งฮุกอัปเปอร์คัตจะเน้นลำตัวเป็นหลักฉัตรเพชรเบียดเข้าไปหมดยกครับพักสักครู่มาดูภาพช้าในยกที่แล้วนะครับฉัตรเพชรก็พยายามที่จะเร่งเกมมากขึ้นครับแมตช์เจ็ดเลยเองก็ยังโต้ได้ดีครับยังเรียกว่ายังมีเถียงอยู่ขึ้นยกที่5แล้วครับก็ยังอยู่กับเราครับท่านประธานในการจัดการแข่งขันท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองครับก็แหมยังอยู่กันพร้อมหน้าครับรวมถึงท่านประธานจัดการแข่งขันท่านประธานบริษัทแคททีวีจำกัดคุณพงพัฒน์แก้วศรีทองธาดาก็ยังอยู่ครับแล้วยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคำขวัญซีฟู้ดครับชาทะเลบางขุนเทียนแล้วก็โรงแรมสยามโซซิตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับโดยคุณชยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลตลาดทิพย์เกษรพาซ่าครับที่บางนาตราดกิโลเมตรที่18โดยคุณมนมวุฒิศักดิ์ครับรวมทั้งเจ้าของคำขวัญซีฟู้ดครับชาทะเลบางขุนเทียนหรือว่าครัวแสวงเดิมนะครับวันนี้เฮียกุ้ยหรือว่าคุณกิติวัฒน์อนันตะอมรวิทย์นี่ครับวันนี้เดินทางมาเองรวมไปถึงกาแฟโบราณตรามังกรบินครับคุณบุญโด่งผลเจริญนำมาชงเองบริการเองถึงที่ชงเองกับมือครับเอาละครับยกที่5ฉัตรเพชรครับพยายามที่จะเน้นเป้าตัดลำตัวนี้ตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับก็ดูครับว่าจะได้ผลหรือเปล่าครับซ้ายของโอ้ลูกนี้ครับแหมแต่เป็นจังหวะถอยเสียหลักพอดีกับกรรมการพินิจไม่นับนะครับถือว่าเป็นลื่นล้มนะครับเสียจังหวะไปด้วยยังเบียดเข้ามาแต่ว่าถึงจะลื่นล้มก็เป็นช่องที่มองให้เห็นจุดอ่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างพอจะมีช่องออกหมัดขวาตรงได้เลยครับทางฉัตรเพชรนี่ครับชุดนี้สวยครับเอาโอ้จะโดนตบฮุกขวามาครับยังเบียดเข้าใส่ครับโอ้เจลลี่มีจังหวะฮุกซ้ายยังวืดครับฉัตรเพชรเบียดเข้าไปขวาล้วงลำตัวขึ้นบนก็มีครับจังหวะออกได้นี่ก็ออกได้สวยเหมือนกันครับฉัตรเพชรขวาลำตัวอีกแล้วเนี่ยครับซ้ายกับขวาครับจังหวะของเจลลี่เองเนี่ยหันข้าเข้าให้เนี่ยด้านลำตัวนี่ก็จะหันข้าทางด้านของหมัดขวาของฉัตรเพชรพอดีเหมือนกันจังหวะท้องเปิดพอดีนะครับยำออกหมัดมากขึ้นครับฉัตรเพชรซ้ายกับขวาเจอกันนี่แม่ทั้งชิงหมัดหลังนี่สำคัญครับต่อยนี้ต้องให้เข้าเป้าครับเพราะถ้าหลุดนี่เป็นช่องเบลเลอร์เลยนะครับใช่เบียดเข้ามาเจอซ้ายของเจลลี่เหมือนกันสู้ดีครับวันนี้เจลลี่ปริชิมาเอาครับตัดลำตัวยังติดกากนิดนึงนะครับพยายามขยับออกขวาของเจลลี่ครับทางฉัตรเพชรครับนี่ครับต่อยหลุดเลยครับสวยครับชุดนี้หมดยกซะก่อนมาชมภาพช้าในยกที่5ครับแหมมาสักจังหวะมาสักครู่นี่ทางเจ็ดลีนี่ล่วงออกไปครับแต่ว่ากรรมการไม่ได้นำครับเพราะว่าดูแล้วเป็นจังหวะเสียหลักครับแต่ว่าแหมดูคาบเกี่ยวนะครับกึ่งโดนเหมือนกันเอาละครับขึ้นยกที่6ครับการป้องกันแชมป์พาบาในรุ่น115ปอนด์ครับของฉัตรเพชรเจอกับเจ็ดลีฟุริซิมาครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ก็ขอบคุณไปยังบริษัทสมุนไพรพลังทิพย์จำกัดครับชาไมล์ไลฟ์กาแฟวีเชียขอบคุณยังผลิตภัณฑ์โมโกสุดยอดเครื่องก่อสร้างทุกชนิดครับโดยคุณสมชายมานาวิทยาการแล้วก็ใบตัดเหล็กพญาแรดทนจริงคมจริงครับครับรวมไปถึงก้อแก้วอะมิโนโปรตีนครับสารปรับสภาพดินซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับเอาละครับมาชมกันต่อครับยกที่6แล้วนะครับแม่ยังเคาะไปเรื่อยๆครับทางฉัตรเพชรครับเคาะบนเคาะล่างไปเรื่อยครับไปนี้ถือว่าเจลลี่ปุริสมานี่มาทนมาดีจริงๆนะครับฉัตรเพชรเองก็ชกได้ดีนะใช่ครับไปนี้ชกดีการออกหมัดการเดินเข้าเบียดทำก็ยังถือว่ายังทำได้ดีเจลลี่นี่
ต้องยอมรับเลยว่าการระบบการป้องกันตัวเขาทำได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะเข้าไปต่อยลำตัวเขานี่ไม่ใช่ง่ายใช่แล้วรูปร่างแกเล็กด้วยนะครับทำให้เป้าดิแคบมากมวยสั้นสั้นกว่านี่ก็ต่อยยากก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรที่ต้องเป็นจุดที่ศึกษาแล้วก็มีประสบการณ์ประสบการณ์สร้างประสบการณ์ให้กับฉัตรเพชรด้วยกรรมการพินิจพิจารณาครับก็ถือว่าเป็นกรรมการระดับโลกนะคนนี้ใช่ครับเกรด A ครับในสาย WBA นี่ถือว่าตัดสินมาแล้วทั่วโลกเลยทีเดียวรายการใหญ่ๆนี่ก็เคยมาแล้วครับนี่ครับพยายามต้องวนออกขวาครับทางฉัตรเพชรครับเพื่อหลบรัศมีซ้ายของทางเจตลีเจตลีก็เร็วนะต่อยสะโพกอ้าวอันนี้ไม่สะโพกครับนี่ลำท้องครับ1-2สวยครับเต็มๆครับพวกนี้ทางพี่อนันต์ตัวลือสั่งบอกต่อย3นะครับต่อย2ไม่พอครับก็นี่จะมีทั้งคุณอนันต์ตัวลือทั้งเขาทรายทั้งเด่นเก้าแสนกระทิงแดงยิมนี่ดูแลทางด้านของฉัตรเพชรอยู่ตลอดจนนักมวยอื่นๆครับในสังกัด Galaxy Boxing Promotion พี่ละเขาทรายนี่เป็นกรรมการตอนนี้ขยับสถานะเป็นกรรมการมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยนะครับเพราะว่านอกจากจะให้สถานที่ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้แล้วในด้านของการฝึกซ้อมนี่นักมวยในค่ายของ Galaxy Boxing Promotion ก็ซ้อมอยู่ที่นี่นะครับครับรวมถึงยังให้โอกาสศึกษาโอกาสทางการศึกษานักมวยในสังกัด Galaxy นี้ก็ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่หลายคนเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัดลำตัวครับหมดยกครับชานะครับเนี่ยพีระนะครับมาทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินในคู่นี้ด้วยนะครับครับและนี่ครับท่านซ้ายสุดนี่ดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองครับแล้วก็กำนันเจริญนรัตน์สิริรัตนสุวรรณรวมถึงเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่นี่ด้วยครับผมนี่เจ้าสัวหนึ่งเหมือนกันอยู่กับทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เลยเอาละครับมายกที่7นะครับป้องกันแชมป์พาวา115ปอนด์ของฉัตรเพชรครับไฟนี้เจอกับแหม่มวยกระดูกขัดมันนะครับเจนลีพุทธิมาครับพูดถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานะครับโปรโมเตอร์ของเรานะคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์เองก็จะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับตอนนี้จะสำเร็จก็จะสำเร็จปริญญาเอกแล้วรอวิทยานิพนธ์อีกนิดนึงครับผมเอาละครับเดินยิง1-2ยาวๆนี่ฉัตรเพชรทำได้สวยครับเอาละครับขยับเข้าหาคุณก็ทางด้านของคุณนิวัฒน์ต้องทำสุดิบัณฑิตนะสุดิบัณฑิตครับสวยครับชุดนี้ไฟนี้ต่อยดีครับแต่ต้องยอมรับครับว่าพูลิซิมาทนจริงครับแล้วก็ป้องกันตัวได้ดีมากและมีจังหวะบวกออกมาได้สวยด้วยวันนี้แหมแรกกับแรกเนี่ยแรงปะทะดูฉัตรเพชรจะดีกว่าครับดูสภาพร่างกายแล้วก็ต้องยอมรับเลยครับว่าระบบการซ้อมของ Galaxy Boxing Promotion นี่ไม่ธรรมดาครับใช่ครับยืนระยะมาอย่างคู่แรกรณกิจ6ยกเราก็เห็นแล้ว8ยกเราก็เห็นแล้วใช่ครับเป็น8ยกครั้งแรกของรณกิจด้วยก็ถือว่าสอบผ่านนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยธนบุรีครับสำหรับทางนักมวยในแคมป์ Galaxy Boxing Promotion คว้างงัดอัปเปอร์คัทมานี่เฉียดไปนิดนึงครับทางเจตลีจับตาดูรณกิจคู่แรกครับที่มีเสียงกระซิบมาแล้วคุณนิวัฒน์บอกว่าอาจจะได้ชิงครับนะครับอาจจะเป็นแชมป์เฉพาะการหรือว่าจะเป็นแชมป์จริงเส้นใดเส้นหนึ่งของสถาบันนานาชาตินี่แหละครับเอาละครับตัดลำตัวลูกนี้สวยตบซ้ายแล้ววนออกด้านข้างครับเพชรนี่ครับวนออกขวานี่ทางเจตลีนี่ต่อยไม่ถนัดเลยครับโอ้ยสายตรงโดนเข้าลำตัวเหมือนกันครับฉัตรเพชรต่อยกระจับครับเจตลีโทษปล่อยกันเล็กน้อยครับต่อยกันต่อครับพอทนได้ครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้แต่อย่าขอบ่อยขอบ่อยไม่ได้ครับขอบ่อยไม่ได้ขอบ่อยจุกเอาละครับช่วงปลายยกครับแม่เจตลีนี่ยังหาช่องเข้าทำฉัตรเพชรไม่ได้ครับครับในขณะที่ฉัตรเพชรเองก็ยังไม่มีจังหวะช็อตเด็ดๆที่จะน็อกได้เหมือนกันครับพักสักครู่ครับครับมาชมภาพช้าในยกที่แล้วนะครับยกที่7ครับฉัตรเพชรป้องกันแชมป์พาวา115ปอนด์กับเจตลีพุทธิมาครับลูกเกมโดยรวมก็ต้องบอกว่าฉัตรเพชรครับคุมเกมคุมจังหวะได้เกือบจะหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีช็อตเด็ดๆที่จะส่งทางพุทธิมานี่ลงไปกองกับพื้นก็ขอบ
ขอบคุณไปยังบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดครับเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์เครื่องดื่มแมนซัมบริษัทแสงสุริยฉัตร2002จำกัดคุณพันตราหมอเสงโดยคุณจักรชัยแสงสุริยฉัตรบริษัทสยามโยโกะจำกัดโดยคุณอนันต์เดชอนันตชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคำขวัญซีฟู้ดครับหรือว่าครัวแสวงเดิมชายทะเลบางขุนเทียนครับยากุยเจ้าเก่าติดงานเองทางขยะตราใบห่อโดยคุณประสิทธิ์อัคคประชาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับนั่นแหละครับก็ยังอยู่ในเกมของทางฉัตรเพชรอยู่นะครับจังหวะดิ่ง2ยาวๆแล้วก็วนออกขวานี่ทำให้โพลิซิมานี่ยังเข้าไม่ติดครับแหมกรรมการเตือนครับมีเหนียวคอนิดนึงฉัตรเพชรครับแต่ว่าลูกเกมโดยรวมต้องบอกว่าคู่นี้ชกกันสะอาดนะครับไม่ค่อยมีลูกตุกติกเท่าไหร่แล้วถือว่าเป็นเกมที่ชกกันสนุกอีกคู่เลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดเกมยำกันอยู่ข้างเดียวมีจังหวะสวยมีจังหวะโต้เรียกว่าเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นการชิงเหลี่ยมกันมากกว่าครับคู่นี้นี่มวยซ้ายกับมวยขวาครับตัดลำตัวสั้นๆครับเข้ามาขวาตรงได้สวยครับแล้วขวาตรงอีกทีแม่สองหมัดนี่ทะลุกาดเข้าเต็มๆได้ต้องออกเป็นชุดนี้ครับ1 2 3 4มานะครับมวยสากลในยุคปัจจุบันนี้พัฒนาการเรียกว่าต้องออกเป็นชุดๆนะครับ3 4หมัดนี่ต้องมีเลยครับคุณลิซิมานี่ถ้าจำไม่ผิดเคยมาเผาเครื่องนักชกไทยแล้วเหมือนกันใช่ครับประสบการณ์เยอะครับต่อยอาชีพมา40กว่าครั้งนะครับกรรมการทำหน้าบอกโดนฉัตรเพชรต่อยกระจับครับบอกกรรมการขอเวลานอกหน่อยครับชามเอาเลยครับตอนนี้พักกันครู่หนึ่งกรรมการไปเตือนฉัตรเพชรนิดนึงให้ไปอยู่ที่มุมกลางครับครับยังชกต่อได้ครับสะบัดหางม้านิดนึงเดินเบียดเข้าใส่คุณลิซิมาเอาละครับพยายามตัดลำตัวคืนบ้างครับทางฉัตรเพชรทางพลิซิมาครับฉัตรเพชรโดนล้วงลำตัวคืนบ้างครับมา1 2 3 4ต้องบอกไฟนี้การป้องกันตัวของฉัตรเพชรนี่ดูดีขึ้นนะครับครับการบล็อกการยกการนี่ถือว่าติดลำตัวตลอดก็จับตาดูให้ดีครับถือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดีตามระดับอุ้ยแรกกับแรกเอาละครับจังหวะคู่ก็มีครับบวกได้ครับจังหวะฉายเป็นชุดต้องมีครับฉัตรเพชรคุริซิมาก็สู้จริงๆครับปรากฏแล้วก็บวกแรกบวกทุกช็อตเลยครับทุกขวาเข้าที่กกหูฉัตรเพชรก็ตัดลำตัวเป็นมวยชอบสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับคุริซิมาครับจังหวะแรกกันสั้นๆอย่างนี้เรียกว่ามีลูกบ้าว่างันนะครับผมหมดยกครับเอาล่ะครับมาดูภาพช้าในยกที่แล้วนะครับถือว่าแหมมีจังหวะที่ต่อยข้ามลูกครับต่อครับโดนกระจับครับต้องเบรกเกมกันนิดนึงก็ผู้สนับสนุนการจัดมวยในครั้งนี้ครับก็ยังให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ครับมวยในสังกัด Galaxy Boxing Promotion เมื่อสักครู่นี้คุณพงษ์พัฒน์แก้วศรีทองคาดาครับนะครับประธานจัดการแข่งขันครับถามเมื่อสักครู่แล้วก็จุดสีเทาเมื่อสักครู่แล้วใส่สูทสีเทาเมื่อสักครู่ครับก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนทุกด้านครับกำนันเจริญนรัตน์ก็ยังอยู่ครับนะครับเอาละครับมายก9ครับก็ยังเปิดเกมรุกอย่างต่อเนื่องครับฉัตรเพชรรูปเกมโดยรวมนี้ต้องบอกว่าฉัตรเพชรคุมได้เกือบหมดเลยนะครับครับแต่ก็จังหวะแรกของพุทธิมาก็บอกว่าสู้ได้ดีวันนี้มาทำเกมสู้ได้ดีแล้วชกจากฟิลิปปินส์การันตีได้เลยครับแต่ละคนที่ออกมาต้องผ่านนะครับต้องผ่านเกณฑ์ครับนะครับครับมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีการตรวจสอบร่างกายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีรักษาคุณภาพของนักมวยซึ่งบอกว่าเป็นสินค้าออกอย่างหนึ่งของฟิลิปปินส์ได้เหมือนกันสินค้าส่งออกสำคัญครับตัดลำตัวลงนิดแน่นเลยนะครับสำหรับฉัตรเพชรคือมีข้อบังคับอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่านักมวยฟิลิปปินส์ที่มาชกในบ้านเราเห็นที่เขาสู้กันสุดฤทธิ์แล้วก็ไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆครับเพราะมันมีกฎอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าแพ้น็อกโดนจะโดนพักใน40วันใช่ครับเดือนนึงครับเป็นอย่างน้อยนะครับครับก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ดีกว่าของทั้งมวยเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาข่าวเรื่องสุขภาพของนักมวยก็ต้องเรียกว่าทางสถาบันหลักๆของโลกนี่ก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่ครับขออภัยครับไม่ใช่40วันนะ4เดือนใช่ครับ4เดือนถ้าแพ้น็อกนี่จะโดนพัก4เดือนเขาก็เลยโอ้พยานสู้เต็มที่ครับเพราะไม่โดนน็อก4เดือนนี่รายได้หายรายได้หายอะไรครับเดินเบียดสั้นๆนะครับฉัตรเพชรเองก็พยายามที่จะรักษาระยะห่างครับไม่เข้าใกล้จนเกินไปครับโชคในระยะที่ตัวเองได้เปรียบครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแม่เป็นเกมที่ดูยกนี้จับเท้ากันไปทั้งคู่ครับ
มีผ่อนกันบ้างใช่ครับชกกันยาวๆ12ยกแบบนี้นี่ต้องยืดหยุ่นเกมให้ดีครับไปเร่งแบบแม็กใส่หมดแม็กนี่ยกไปปลายนี่มีปัญหาแม่มีสลับการ์ดทางเจนลีครับมวยประสบการณ์สูงนี่มักจะชกได้2การ์ดเหมือนกันก็ถือว่าเป็นนักมวยที่เป็นมวยซ้ายที่ฉลาดไหมใช่ครับเจนลีครับช่วงปลายยกครับแท็กซ้ายและช็อตสุดท้ายส่งท้ายเสียงระฆังเลยมาชมภาพช้าในยกที่9นะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับของการป้องกันแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทและรุ่น UBA ปาบ้านะครับของทางฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเสงครับกับเจตลีพุทธิสิมาครับแม่มาในกรุงเทพชลบุรีนี่ต้องบอกเลยครับว่านายกองค์การนักศึกษานี่สวยจริงๆฮะวันนี้เอาละครับยกที่10นะครับที่10แล้วครับการแข่งขันกันหมด12ยกนะครับตอนนี้เจนี่หันมาเปิดเกมลุยบ้างครับอาจจะรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนเป็นรองคะแนนน่าจะเป็นรองแล้วครับเพราะว่าจังหวะเบียดจังหวะกระแทกเข้ามานี่ทางด้านของฉัตรเพชรเนี่ยทำได้ดีกว่าแล้วยิ่งแรกอย่างนี้ก็ชอบเลยครับฉัตรเพชรเพราะพื้นเพเดิมก็เป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์อยู่แล้วด้วยแต่ไม่มีทางเลือกครับเจนี่ครับยังไงก็ต้องเดินครับแต่เดินได้พักเดียวถอยแล้วครับหมดโดนเข้าไปหนักๆก็ต้องตีกันเชียงเหมือนกันพอต่อยฉัตรเพชรไม่ยุบก็ต้องมาตีกันเชียงเลยครับทางเจตลีเอาละครับโดนเจตลีคืนบ้างครับสวยครับชุดนี้ยังพยักหน้าให้นะเจตลีบอกมาอีกไหมจัดให้ครับฉัตรเพชรบอกจัดให้จะให้จัดเต็มหรือเปล่าจัดเต็มขวาลำตัวนี่ครับเต็มแน่เข้าลำตัวอีกแล้วครับลูกนี้นี่สถานไปทั้งตัวนะครับเข้ากลางลำตัวไปอีกทีนึงโดนก็โดนเยอะครับเจลีแต่ว่าแกทนจริงๆครับแล้วยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินด้วยครับอย่างที่คุณกิติพงษ์เรียนนะครับนักมวยฟิลิปปินส์นี่ถ้าแพ้น็อกนี่หักสี่เดือนรายได้หายครับยอมง่ายๆไม่ได้ครับถ้าไม่โดนจริงจังจริงนี่ไม่ยอมครับแล้วอย่างเจนนี่นี่ชกได้หลายพิกัดด้วยใช่ครับ112ก็ชกได้อย่าง118 122เลยครับนะครับคว้างขึ้นมาครับเอาครับ1 2 3ไม่โดนครับก็พยายามที่จะขึ้นมาเป็นระยะครับแต่ว่าก็ยังเรียกว่าฉัตรเพชรต้องบอกไฟนี้นี่เรื่องการเซฟตัวเองก็ถือว่าใช้ได้ครับครับพยายามจะอาศัยความเร็วกับเจนลี่ครับพยายามจะหลอกออกซ้ายออกขวาครับแต่ว่าฉัตรเพชรไม่ลงนะครับตามเข้ามาเจนลี่ยังหาช่องเข้างัดอัปคัตขวาแล้วทิ้งซ้ายได้เหมือนกันครับถากไปนิดนึงหลายยกแล้วครับครับช่วงปลายยกหมดยกครับมาชมภาพช้าครับการชกป้องกันแชมป์พาบาในรุ่น115ปอนด์ครับของชัตรเพชรกับเจตลีพุทธิสิมาครับแม่กองเชียร์ครับไปนั่งประกบสาวสวยเลยนะครับเอาละครับขึ้นยก11นะครับก็ขอบคุณไปยังที่1กระทิงแดงครับที่1ก็ได้สปอนเซอร์ที่1แมนซัมผลิตภัณฑ์ตราหมอเสงบริษัทสยามโยโกะจำกัดครับรวมทั้งโยโกะริเวอร์แควร์รีสอร์ทที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยช่วงนี้น่าเที่ยวครับครับผมเอาละครับมาโอ้โหขว้างขวามาครับ2ยกสุดท้ายครับทางเจตลีจะมีอะไรหรือเปล่าครับเพราะที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าฉัตรเพชรนี่คุมเกมคุมจังหวะได้เกือบหมดเลยนะครับการจัดการแข่งขันของ Galaxy Boxing Promotion ในไฟต์ต่อไปครับก็จะเป็นเดือนตุลาคม16ตุลาวันที่9ที่9นะครับวันที่9ตุลาครับก็จะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งของมานพน้อยสิทธิ์หมอเสงนะครับครับก็นบกระทิงแดงยิมนะครับนบกระทิงแดงยิม1 2ยังไม่โดนครับนี่ครับชัดเพชรครับจังหวะเข้าครับถือว่าทำได้ดีครับจังหวะเข้าออกแล้วก็ขยับออกขวาสั้นๆเนี่ยครับเจตลีไฟนี้นี่แม่แทบจะต่อยทางฉัตรเพชรนี่ไม่โดนเลยครับเข้า
ข้าลำตัวได้ดีแต่ไม่สะเทือนเลยนะครับดูคนจริงๆคนโดนกระเด็นแล้วก็กลับมาใหม่เด้งเข้ามาใหม่ครับครับดึงหลบดีๆครับโยกหลบจังหวะต่อยครับพลาดครับ1 2แหม่3นิดเดียวครับครับพยายามจะเบียดเข้าหาครับนี่ครับ1 2ไม่โดนเอาละครับพยายามที่จะเบียดในบ้างครับเจตลีแต่ยังเข้าไม่ติดครับเพราะว่าฉัตรเพชรนี่ขยับก็วัดความเร็วกันถูกมั้ยว่าฉัตรเพชรนี่ถึงจะใหญ่กว่าก็หน่อยก็ยังเร็วกว่าด้วยความเร็วไม่เป็นรองครับฉัตรเพชรแล้วก็ฟุตเวิร์กดีครับจังหวะออกจังหวะเข้านี่ถือว่าทางเจตลีนี่ไล่ไม่ทันครับเบียดเข้าไปทิ้งขวาคล่อมนิดนึงแหมศีรษะชนกันอีกแล้วไม่ศีรษะชนกันก็ต่อยกระจับครับแหมมีฟ้องกรรมการตลอดครับครับครับชกกันต่อครับนิดเดียวถือว่าฟ้องกรรมการนี่ก็ตัวเองก็ได้พักด้วยครับใช่ครับเป็นการถ่วงเวลาไปในตัวด้วยเก๋าจริงครับคนนี้เดี๋ยวเข้ามาซ้ายตัดที่กบหูไปชีนหมดยกครับครับมาครับมาชมภาพช้ายกที่11นะครับชมพงกับแจมพาร้อยที่ข้อความจัดเพชรครับมากับทางผู้ให้การสนับสนุนก็ยังให้กำลังใจกันจนถึงยกสุดท้ายครับยกที่12ครับยกสุดท้ายครับเพชรเรื่องคะแนนนี่คงไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช่ครับเพราะรูปเกมโดยรวมต้องบอกว่าจัดเพชรนี่คุมเกมคุมจังหวะได้ดีกว่านะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเราจะมาดูกันว่าคะแนนนี่จะขาดกันมากสักแค่ไหนแล้วก็มีพี่ระนะครับข่าวสายกาแล็กซี่นี่อดีตแชมป์โลก15ปอนด์ WBA นี่ที่ตอนนี้นี่หันมาเป็นกรรมการนะครับให้คะแนนครับเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของใช่มวยนะครับบางคนว่านานๆจะเห็นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเทรนเนอร์บ้างอะไรบ้างทางด้านของขาวทรายนี่มาเป็นกรรมการมาเป็นกรรมการก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากมิสเตอร์ยังสุชิมด้วยใช่ครับกรรมการท่านพินิจประหยัดทรัพย์ท่านเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับก็ให้โอกาสโทษเนี่ยน้อยพีระเองก็เห็นมวยมาเยอะนะครับครับเอาละครับยกแรกเดินยังไงนี่ก็ยังสู้อยู่อย่างนั้นครับนี่เจอขวา1 2 3 4แต่เข้าไม่ติดนะครับจัดเพชรนี่ยิง1 2มานี่กระเด็นกลับไปทุกครั้งครับพยายามจะเดินเข้าหาแต่ว่าเข้าไม่ติดก็อย่าลืมนะครับวันที่9ตุลาคมก็ติดตามผลงานของ Galaxy Boxing Promotion อีกครั้งนึงก็นี่ครับทางช่อง3 SD นี่แหละครับผมเป็นนพกระทิงแดงยิมหรือว่าอดีตนักมวยไทยในนามของมนพน้อยสิทธิ์หมอสิงครับครับก็จะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์ PABA ในรุ่น122ปอนด์ซุปเปอร์แบนทัมเวทซุปเปอร์แบนทัมนะครับนพปัจจุบันเองก็รับราชการเป็นทหารเรืออยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังต้องขอบคุณวิกิโยทินนะครับที่ให้เวลานพนี่ฝึกซ้อมมาเพียงจะพึ่งขึ้นมายกสุดท้ายดูนพจังหวะงัดอัปเคัตของโปลิซิมาอย่างเฉียดไปนิดนึงนพเองก็จะชกแบบสบายๆแล้วครับคุณเวิร์กไปเรื่อยๆโอ้ครับโชคปลายยกครับฉัตรเพชรก็ยังคุมเกมคุมจังหวะครับไม่ประมาทครับการ์ดยังสูงอยู่นะครับ10วิสุดท้ายครับฉัตรเพชรโอ้โหตัดตัวไปทีนึงเอาละครับครบยกแล้วนะครับ12ยกจบสิ้นกับการป้องกันแชมป์ของทางฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเซงครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับแล้วไปชมการให้คะแนนอย่างเป็นทางการบนเวทีครับนะครับไปชมไฮไลท์การแข่งขันนะครับของทางฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเซงครับป้องกันแชมป์พาบาลในรุ่น115ปอนด์กับทางเจลีบริซิมาครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับก็ถือว่าเกมออกรถออกชาติครับเป็นนักชกชาวไทยครับที่อาศัยจังหวะออกหมัด1 2เข้าเป้าได้อย่างจะแจ้งนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปรอฟังการให้นิกาแล้วก็มีเพื่อนข่าวสายครับให้คะแนนครับต้องไปลุ้นนะครับว่าการให้คะแนนบนเวทีจะออกมาในรูปแบบไหนครับเดี๋ยวไปชมการตัดสินครั้งครับบนเวทีครับ
ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้คะแนนอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งปรากฏว่าคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นเอกฉันท์เลยนะครับโดยทั้งมิสเตอร์ยังซุกชิมกรรมการเฉลิมประหยัดทรัพย์และกรรมการเขาทรายกาแล็กซี่ทั้ง3ท่านให้คะแนนเป็นเอกฉันท์ครับด้วยคะแนน120ต่อ108เท่ากันทั้ง3คนเลยนะครับและผลการแข่งขันนั้นผู้ชนะได้แก่ฉัตรเพชรสิทธิ์หมอเสงครับก็สามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ PABA เอาไว้ได้ครั้งหนึ่งนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองอาจารย์แดงคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาและคุณกิติวัฒน์อนันตะอมรวิทย์ครับร่วมกันคาดเข็มขัดแล้วก็แสดงความยินดีให้กับฉัตรเพชรครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งครับของฉัตรเพชรครับครับในโอกาสนี้ต้องขอบคุณไปยังท่านดร.ดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองครับเสียงยืนแล้วก็คุณกิติวัฒน์อนันตะอมรวิทย์ท่านอาจารย์แดงด้วยนะครับแล้วก็คุณนฤทธิ์สิงห์วังชาครับร่วมกันสนับสนุนนะครับ